ศตวรรษที่21นี้นะคะไม่เพียงแต่การเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปผู้สอนเองก็ต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยไม่เพียงเพื่อพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะดังนั้นผู้สอนจึงควรต้องติดอาวุธให้กับตนเองและจำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเองให้เป็น C teachers ค่ะซึ่งในที่นี้ตัว C อ่ะไม่ได้หมายถึงผู้สอนระดับ C class นะคะแต่หมายถึงผู้สอนที่มีทักษะต่างๆซึ่งมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นั่นเองเราถึงเรียกว่า C teachers ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่จำเป็น9ประการดังต่อไปนี้ค่ะ C แรกก็คือ content หรือความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบในการสอนนั่นเองคอนเทนต์ถือเป็นลักษณะที่จำเป็นอย่างที่สุดและขาดไม่ได้สำหรับผู้สอนเพราะถึงแม้ผู้สอนจะมีทักษะ C อื่นๆทุกทักษะที่เหลือทั้งหมดแต่หากขาดซึ่งความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากครูผู้สอนที่ไม่แม่นในเนื้อหาหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนพยายามถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน4ตัวต่อไปคือ Computer Integration ได้แก่การที่ผู้สอนควรที่จะมีการฝึกฝนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนสาเหตุสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะด้านการประยุกต์ ICT เป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์นั้นนอกจากจะเป็นการติดอาวุธด้านทักษะในการใช้ ICT โดยทางอ้อมให้แก่ผู้เรียนแล้วหากมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทักษะการสืบค้นทักษะการสื่อสารทักษะการแสดงออกและทักษะการคิด4ตัวที่3คือ construction needs ได้แก่การที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่อง construction needs ซึ่งมุ่งเน้นแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเรื่องภายในของตัวบุคคลจากการที่ได้ลงมือสร้างทำกิจกรรมใดๆที่ทำให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆมาก่อนครูผู้สอนที่เป็นผู้สร้างนั้นไม่เพียงแต่จะสามารถใช้ทักษะนี้ในการพัฒนาในด้านของเนื้อหาองค์ความรู้ใหม่ๆสำหรับผู้เรียนเองแล้วหากยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างแผนการเรียนรู้ต่างๆซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นในตนเองผ่านการลงมือผลิตชิ้นงานต่างๆเช่นการเขียนรายงานการทำวิจัยการสร้างพอร์ตโฟลิโอการสร้างเว็บการทำโครงงานต่างๆ4ตัวที่4คือ connectivity ได้แก่การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนและผู้สอนทั้งในชั้นเรียนเดียวกันสถานศึกษาเดียวกันและหรือต่างสถานศึกษาหรือเชื่อมโยงกับสถานศึกษาบ้านและหรือชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างดีนั้นเมื่อสิ่งที่เรียนรู้นั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือความเกี่ยวข้องกับความสนใจประสบการณ์ความเชื่อสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียนการที่ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ในชั้นเรียนกับเพื่อนครูอาจารย์ในสถานศึกษาบ้านและสังคมแวดล้อมที่ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งได้มากเท่าใดก็ย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงได้มากเท่านั้น4ตัวที่5คือ collaboration ได้แก่การที่ครูผู้สอนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือผู้สอนจะต้องมีทักษะในบทบาทของการเป็นโค้ชหรือผู้ส่งเสริมอำนวยความสะดวกหรือ facilitator ที่ดีในการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งการเป็นผู้เรียนเองในบางครั้งทักษะสำคัญของการเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาที่ดีนั้นได้แก่การเกื้อหนุนหรือ scaffoldให้กับผู้เรียนเป็นระยะอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดฐานการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยในการต่อยอดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขึ้นได้ทั้งนี้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นในผู้เรียนได้อย่างจำกัดหากปราศจากซึ่งการเกื้อหนุนที่เหมาะสมจากผู้สอน4ตัวที่6คือ communication ได้แก่การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงเฉพาะการพัฒนาให้เกิดทักษะของเทคนิคการสื่อสารที่ดีเช่นการอธิบายด้วยคำพูดหรือข้อความการยกตัวอย่างเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการเลือกใช้สื่อมีเดียต่างๆที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สอนสามารถส่งผ่านเนื้อหาสาระที่ต้องการจะนำเสนอหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม4ตัวที่7หรือ creativity ได้แก่การที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เพราะบทบาทของครูผู้สอนในยุคสมัยหน้านั้นไม่ได้มุ่งเน้นการเป็นผู้ป้อนส่งผ่านความรู้ impart ให้กับผู้เรียนโดยตรงหากมุ่งไปสู่บทบาทของการสร้างสรรค์ออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนผู้สอนจะได้รับการคาดหวังให้สามารถที่จะรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน4ตัวที่8คือ critical thinking ได้แก่การที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งหมายถึงความสามารถในการพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งผู้สอนที่สามารถคิดเชิงวิพากษ์ได้ดีจะสามารถระบุประเด็นวิเคราะห์สังเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนความต่างและตัดสินได้ว่าข้อมูลใดที่น่าเชื่อถือสามารถนำไปใช้หรือเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆสามารถตั้งคำถามที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์สามารถแยกแยะระหว่างความจริงและความเห็น4ตัวสุดท้ายคือ caring ได้แก่การที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรักความปรารถนาดีและความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียนในทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นทักษะ caring นี้นั้นนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้ทั้งนี้เพราะความรักความปรารถนาดีและห่วงใยกับผู้เรียนของครูนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจต่อผู้สอนส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะการตื่นตัวอย่างผ่อนคลายหรือ relax alertness แทนความรู้สึกวิตกกังวลหรือ anxiety ซึ่งสภาวะสมองที่ตื่นตัวอย่างผ่อนคลายถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ C Teacher ทั้ง9ข้อที่ผ่านไปนะคะหวังว่าผู้สอนทุกท่านจะนำทั้ง9 C ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทั้งการสอนของตัวเองและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อทราบอย่างนี้กันแล้วอย่าลืมเร่งพัฒนาตัวเองให้เป็น C Teacher กันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมกับผู้เรียนในอนาคตกันค่ะสวัสดีค่ะ